ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็กมวยเดือดครับมาตามนัดมาตามสัญญาครับวันนี้เรามาละเลงเลือดกันครับคู่แรกครับชกกันในพิกัด65กิโลกรัม Presenting Iran Please put your hands together for Shayan Hirari นักมวยกำปั้นหนักจากประเทศอิหร่านครับชายานเฮดารีถึง15ไฟวัย23ปีสูง178เซนติเมตรในทีมงานของ K1 มวยไทยยิมและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากศรีสะเกษประเทศไทยครับอายุ19ปีนะครับสูง168เซนติเมตรครับคนนี้ชกมาแล้วถึง48ไฟชนะ35ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้เพชรหน้านาเกียรติชัชนันท์ from Thailand It's a pro 19 years of age from นักสู้จากจังหวัดศรีสะเกษครับดินแดนทุกเรียนภูเขาไฟที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยครับเกียรติชัชนันท์เพชรหน้านาเกียรติชัชนันท์ครับกรรมการบนเวทีครับคุณประภัยประเทศหน้าที่ของประภัยประเทศครับทำหน้าที่19ปีครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อกร23ครับ168กับ178มาห่างกัน10เซนติเมตรนะครับครับต้องขยิงอีกแล้วครับทางด้านของเพชรนานาต้องไว้ในใจครับตัวใหญ่เป้าใหญ่เตะให้แม่นครับต้นๆ นี่อย่าไปล้อเล่นครับอย่าไปแลกอย่าไปลองของครับโดยเฉพาะพลังกำปั้นจับตาดูดีๆนะครับช็อตไหนจะเป็นช็อตระเลงเลือดนะครับสำหรับเด็กมวยเดือดวันนี้โอ้โหไม่ต้องถามชื่อถามแซ่นะครับลุยเข้าใส่กันเลยทั้งคู่โอ้ชายาเฮดารีนี่แกก็ยาวเหลือเกินครับ10เซนติเมตรจะมีความหมายไหมโอ้โหแต่ว่าเพชรนานาก็ไม่ยอมถอยครับครับชื่อแซ่สังเวียนนี้บางทีบางครั้งก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแต่อาวุธมีแต่เกมการต่อสู้ครับแม่ดูแต่ละคนครับชาวต่างชาติไม่ใช่เอาฝรั่งแถวๆข้างถนนมาต่อยกันนะครับฝรั่งเป็นมวยครับบังได้โต้เป็นอยู่ที่ใครว่าจะโดนแล้วจะพลาดก่อนไอ้นี่ครับศอกมาแล้วอ้าวมวยไทยมันมีลูกเหลี่ยมลูกแก้ลูกกันกันครับอ้าวแล้วครับยัดในครับเพชรนานาแม่แกก็บุกหนักเหลือเกินนะครับชายานเฮดารีครับเพชรนานาก็ไม่กลัวครับนี่ครับหมัด1 2แล้วตัดลำตัวนะครับชายานเฮดารีครับจุดเด่นจุดแข็งของเขาแต่ว่าเพชรนานาก็ไม่สนครับเดินควบเดินใส่ครับล็อกมาตีเข้าหูแข้งขวาสวยครับแม่ตอนนี้ครับเปิดเกมเดินหน้าเข้าหาครับเพชรนานามันเลยครับเพชรนานาไม่แปลกครับทำไมถึงสนุกครับนักมวยนั้นเข้าใจกฎกติกานะครับโอ้ยหมัดขวาครับแม่มีคำอ่อนครับเคาะสั้นๆเข้าไปครับแม่เตี้ยกันทำท่าจะสายย่อแล้วนะครับเตี้ยต่อยตัวยาวสายย่อแล้วชายานลุยแหลกครับเพชรนานาแม่เดินไต่เดินต่อยอยู่ดีๆครับต้องดูครับว่ามีช็อตอะไรเลือดตอนไหนโน้มลงมาตีโอ้ยเมืองภูเขาไฟภูเขาไฟทำท่าจะปะทุแล้วครับศรีสะเกษแหมเอวอ่อนเอวพลิ้วเลยครับชายานเฮดารีครับเจอวงในเข้าไปเยอะๆยังแข็งใจยังกัดฟันต่อยนะครับชายานอ้าวๆแหมโดนเตะแล้วหมุนครับอาการไม่ค่อยดีครับชายานเฮดารีนี่ครับวัดกันที่น้ำหนักตัวครับสูงต่ำดำขาวไม่เอาแล้วครับเอาไม่เอาไหมร้องขอชีวิตหรือเปล่ายางแตกไหมครับรับปะ24ชั่วโมงเอาเตะไปต่อยมันครับเพชรนานาโอ้โหละ5ทุ่มนี้ตอนนี้นี่ปิดกันเรียบเลยนะครับร้านปะยางครับชายานอาจจะลำบากซะแล้วครับเอาครับโดนแล้วต้องเก็บอาการให้อยู่ครับชีวิตนักมวยพ่อแม่ไม่ได้รวยนะครับต้องเตะคนเลี้ยงชีพครับนี่ครับเปียกเข้าไปเอาเสียบเข้าไปเอาอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โห3เม็ดหลังนี่ชัดแจ้งแดงแจ๋ครับโอ้ยเป่าปากปุดปุดเลยจมูกครับจมูกนี่แกไม่ทราบว่าคดแล้วก็แม่ไปโดนหมัดของเพชรนานาด้วยหรือเปล่าครับชมภาพช้าครับ
นี่ครับฟันศอกครับแม่แล้วชายานเฮเดอรี่ก็ฟันคืนครับโอ้โหจิ้มนี่ย่อเลยครับปลายคางวันนี้ครับนี่ครับเตะแล้วหมุนครับซ้ำอีกทีนึงเจาะเข้าไปแต่ละดอกโอ้โหดูครับเอานักแข้งเตะเลยครับนี่ครับเอกลักษณ์ของมวยไทยเป็นอย่างนี้ครับอุ้ยแม่มีศอกด้วยนะครับชายานเฮเดอรี่ไปตามกันต่อเลยครับยก2กับเด็ดมุ้ยเดือดครับวันนี้ในรูปแบบของละเลงเลือดโดนศอกเข้าไปที่บริเวณโหนกแก้มซ้ายนี่เหมือนจะมีเลือดมาแล้วครับสำหรับเพชรนานาละเลงบาดแผลใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวติดตามดูครับแต่วันเป็นนักมวยที่เปิดเกมดีเหลือเกินครับเพชรนานานะครับแล้วดูครับเจาะล่างเจาะล่างนี่สะดุ้งโหยงสะดุ้งโหยงนะครับทำท่าจะลากขาเป็นปูนาขาเกก็โยกขยเยกแต่ถ้าต้องระวังศอกของชายานเฮเดอรี่ครับแตกครับใครแตกรู้ไหมว่าไงครับใครแตกเพชรนานาสิครับโดนเข้าไปตอนไหนครับละเลงเลือดไปแล้วครับสำหรับเพชรนานาครับโอ้ยดูครับเตะเขาอยู่ดีๆครับแต่ว่าตัวเองนั้นแตกนะครับแถบด้านซ้ายครับโอ้ละเลงเลือดไปแล้วครับสำหรับเพชรนานาครับกรรมการว่ายังไงครับฟันใครร่วงครับอยากกันฟันหลุดปากครับได้แค่ล้างครับไม่มีสิทธิ์ให้ดื่มน้ำนะครับขั้วไปต่อครับผ่านไปแล้ว1นาทีครับยก2โอ้ก็พยายามเจาะยางนะครับเพชรนานาเอ้าฟันศอกคืนโอ้นี่ครับหัวใจของทั้งคู่ครับดูหัวใจของเพชรนานานะครับโอ้ยเจอ1ศอกรับครับยืนไหวไม่ไหวครับแม่ตอนนี้ทำท่าไม่ค่อยดีครับชายานเฮเดอรี่ลากมาตีโอ้ยเอาครับแม่ถึงแม้ว่าตัวเองจะระเลงเลือดแต่ว่าก็เดินใส่ครับเดินใส่เดินเบียดเข้าหาซ้ายหน้านั้นแม่ทำท่าจะแฟบอีกแล้วครับพยายามจะเสี่ยงศอกครับชายานไม่สนครับทางด้านของเพชรนานาแหมยืนก่อเชือกนะครับชายานเฮเดอรี่ก็ขอที่พึ่งพิงหน่อยครับเพราะว่าตัวเองนั้นแม่น้ำหนักตกไปทางขวาอย่างเดียวซ้ายนั้นแม่ยางหน้าสายลมจะหมดแล้วครับซึมออกมาเรื่อยๆแล้วครับโอ้ถึงแม้ว่าจะแตกถึงแม้ว่าจะละเลยเลือดก็ไม่หวั่นไม่สนใจครับเพชรนานาครับเดินหน้าเข้าสับเดินหน้าเข้าต่อยอย่างเดียวมีโต้ตอนนี้อาวุธก็แม่ค่อยๆเบาลงไปแล้วครับชายานขานี่ทำท่าจะผูกติดกันแล้วครับฝั่งซ้ายนี่จะไปรวมอยู่ฝั่งขวาเลยนะครับโอ้โหเปรี้ยครับรอเสียงระฆังแล้วครับชายานเฮเดอรี่ครับเตะหมุนเตะโยกเตะยกเตะโยนแล้วเตะเข้าไปอีกเอ้าขอพิงเชือกหน่อยแม่กรรมการบอกมากลางเวทีกลางเวทีผมก็ไม่มีที่พิงสิครับขอไปหาเชือกอีกทีนึงแม่ยืนกระปกกระเปี้ยเลยครับเพชรนานาบอกไม่ไรเดี๋ยวผมไล่เองอาจารย์ผมไล่เองเอ้าอยู่ไม่อยู่โอ้ยแกก็ทนดีเหลือเกินครับทนดีจริงๆครับชายานดูครับเปลี่ยไปเปลี่ยมาครับแกว่งไปแกว่งมาจากมุมสู่มุมครับไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วครับชายานเตะตัดขาโอ้ยหันหลังเลยครับลูกนี้โอ้โหต้องนับเลยครับโอ้ยโหดจริงๆครับแข้งของเพชรนานาโอ้ไหวไหมไหวไหมเลยครับไหวไหมไม่เอาเลยครับไม่ไหวครับยืนไม่ไหวครับก็อย่างว่าครับโดนหนักจริงๆครับตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกครับโอ้โหแล้วเลยเลือดไปก่อนเดี๋ยวว่าพลิกกลับมาชนะแบบสนุกเลยนะครับสำหรับเพชรนานาหัวเอาหัวเอาแล้วครับแต่ตัวเองนั้นแตกนะครับหางคิ้วโอ้โหนั่นครับต้องประคองปีกครับสตาร์บอยขึ้นมารับแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับเสียบเนื้อครับแม่ตอนแรกจะมีแรงโต้นะครับชายานเฮเดอรี่โอ้โหไม่อยากนึกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนี่ร้องขอชีวิตเลยครับหันหลังให้เลยครับไม่ไหวครับโอ้โหสำหรับชัยชนะในไฟต์นี้ with a TKO win in round number 2 give it up for the red card และเป็นนักชกใจสู้จากศรีสะเกษครับเพชรนานาเกียรติชัชนันเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ชายานเฮเดอรี่ในยกที่2